เอาแล้วนะครับแม่ท่านผู้ชมทางบ้านนะวันนี้เป็นวันจบงานของการปั้นจ่าแซมเราคาดการว่าจะใช้เวลา2เดือนหรือ2เดือนครึ่งปรากฏว่าเราเสร็จแค่1เดือนกับ13วันแปลกมากนะ1เดือนกับ13วันวันนี้ครบพอดีที่เราปั้นนะครับดังนั้นตอนแรกเราคาดการว่าเราจะปั้นเสร็จ111 1เดือนกับ11วันปรากฏมีเหตุการณ์แปลกขึ้นมาทำให้เราต้องซ่อมงานต่อไปอีกนะดังนั้นก็เลยกลายเป็น1เดือน13วันตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับรอในการที่จะเอาช่างฝ่ายทำชิมนะเราก็ต้องตัดเป็นชิ้นๆแล้วคราวนี้นะครับเราจะไม่เห็นอย่างนี้นะวันนี้เราเห็นวันสุดท้ายที่เห็นครบทุกอย่างสมบูรณ์อย่างนี้จากนั้นก็จะถูกตัดนะหมูทุกตัวถอดออกมาตัดขาเขอแขนเขินเครื่องทุกอย่างตัดซอยถอดพิมพ์แล้วส่งไปที่กรุงเทพนะครับนี่คือทีมงานปั้นของเรานี่คือแบบนะเราครบวันนี้นะครับจากไอ้ต้นนะหัวหน้าช่างปั้นทั้งหมดนะแล้วก็ทีมปั้นทั้งหมดนะตัวนี้รอมากเลยตัวเนี้ยไม่ต้องแค่นี้นะ